ของผมเนี่ยประมาณ32อุ้ยใหญ่นะเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมสายเลือดได้เพราะหมู่บ้านนี้มีสูตรควันแบบนี้เท่านั้นใช่หมู่บ้านนี้พี่พาสวัสดีครับวันนี้มันซอยเท่ว่ะแฟชั่นพูดเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันนะอันเนี้ยเอามานี่ไม่ใช่อะไรเมื่อกี้มันเกิดศึกระหว่างผัวเมียคือพี่เฟื่องเขาเถียงกันกับพี่จ๊อบพี่เฟื่องเขาเถียงกันเป็นวัดเป็นเวรเลยว่าพี่จ๊อบเอวเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็เลยจะเอาสายวัดมาเพื่อที่จะวัดแม่งทั้งออฟฟิศเลยคลายกระจ่างเริ่มวัดง่ายก่อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่วัดได้ไหมได้เอาพูดถึงเมนูแค่แป๊บเดียวแล้วจะได้ไปเคี่ยวน้ำตาลอันนี้เคยเห็นกันไหมผมบอกเลยว่าคุกกิ้ง EP นี้คือคุกกิ้งที่รีบถ่ายมากแล้วกะจะสั้นๆเลยแล้วรีบลงเพราะว่าอยากจะโม้เรื่องอีผักนี่มากเลยเว้ยอันนี้คือผักอะไรดูดีๆกูก็ไปได้กินแล้วแม่งสุดยอดกรอบจนรำคาญผักอะไรกรอบจนรำคาญชอบกินผักกรอบๆไหมแต่สมมติว่าแบบผักบุ้งอะบุ้งกรอบกรอบๆอ่ะคือกรอบในที่ไม่ใช่แบบว่าของทอดจนกรอบนะแต่ว่าผักที่มันกรอบแบบเช่นเรากินผักดองอ่ะก็แบบใส่ชิ้นใหญ่ๆเข้าไปในปากแล้วกินแล้วมันกรอบกรอบแบบกิมจิอะไรเงี้ยไอ้นี่คือกรอบจนรำคาญอ่ะกูไม่รู้จะบรรยายความกรอบของมันยังไงเขาเรียกว่างูเขียวเหมือนไหมเหมือนจริงๆมันมีชื่อด้วยนะมันกำลังจะฮิตนะมันชื่อก๋งฉ่ายก๋งฉ่ายก๋งฉ่ายแล้วมันมาแห้งๆเว้ยคุณผู้ชมเว้ยนี่อ๋อแล้วแช่น้ำไว้มันค่อยๆฟูขึ้นอย่างนี้เหรอใช่ใช่เนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยดูมันขยายร่างอันเนี้ยคือ2ครึ่งก็คืออันเนี้ยบวกครึ่งนึงเดินได้เท่านี้ต้องแช่ก่อนประมาณ3ชั่วโมงวันนี้เราเลยจะมาทำยำก๋งฉ่ายกรอบจนรำคาญแล้วเดี๋ยวมันจะฮิตกูบอกเลยว่ามันเจ๋งจริงๆเว้ยความกรอบแม่งสุดยอดมากกูจะไม่เจอมันได้ไงแม่กูดู TikTokเฮ้ยเมนูนี้ต้องให้เครดิตแม่เลยคือกูกินของเดิมๆใช่ป่ะแล้วกูก็จะแวะกินอาหารที่บ้านกินบ้างนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งกูอะไรวะท่ออะไรเขียวๆวะเป็นยำมันลองชิมโหเหี้ยกรอบสะใจฟีลลิ่งเหมือนเรากินไอ้ก้านแตงดองอ่ะมันฟีลลิ่งประมาณนั้นแล้วแบบโหเชี่ยอร่อยวะก็เลยรีบจัดไปทีนี้เราต้องเคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลเคี่ยวจริงๆเคยทำไปในคุกกิ้ง EP ขึ้นรูปเอาแล้วกันนะครับจำใน EP ไม่ได้ไม่ต้องไปย้อนดูก็ได้หรือไปย้อนดูก็ดี มีช่องไหนครับบอกว่าไม่ต้องไปย้อนดูก็ได้ อันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเคี่ยวได้เหรอเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็ละลายเอาเหรอแล้วก็อันนี้คือมะขามเปียกครับอันนี้น้ำปลาครับอันนี้น้ำเปล่าครับเราก็ล้างถ้วยมะขามเปียกซะแล้วก็เปิดไฟตั้งเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับมาละสึกมาแล้วแบทเทิลสายวัดคือต้องถามเจ้าตัวก่อนว่าไอ้เรื่องนี้มันเริ่มจากอย่างไรเขาเริ่มจากพี่อิดอ่ะเขาถามใส่กางเกงพี่จ๊อบแล้วเฟื่องหายเห็นพี่จ๊อบชอบแบบชอบดึงกางเกงบ่อยอ่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองเอวเท่าไหร่เพราะเฟื่องเป็นคนซื้อกางเกงให้พี่จ๊อบแล้วเฟื่องบอกว่าพี่จ๊อบอ่ะเพิ่งซื้อกางเกง36ให้แล้วพี่จ๊อบบอกว่าไม่ใช่36แล้วเฟื่องก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันขยายอยู่มันหดอ๋อเริ่มเถียงกันจากตรงนั้นว่า34หรือ36ใช่มั้ยเพราะเฟื่องก็จำได้ว่าเฟื่องเป็นคนซื้อใช่แล้วพี่จ๊อบบอกตัวเองเอว34แต่คนดูในช่องถ้าเคยดูโควิดเดลลี่จะรู้เอวพี่จ๊อบอยู่แล้วนะต้องแคลิฟายยังไงเราจะมาวัดเอวกันอันนี้เอววิธีการวัดเอวคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เอาแค่แบบว่าให้มันไม่ทับขอบกางเกงเพราะเดี๋ยวมันจะได้รอบมาอีกรอบนึงของผมเนี่ยประมาณ32อุ้ยใหญ่นะเนี่ยวัดตรงนี้ไม่ได้วัดตรงนี้เมื่อกี้รู้หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดเราจะคุยกันเรื่องประเด็นกางเกงถูกไหมใช่ถ้ากันต้องวัดที่ใส่กางเกงเพราะว่ากูเป็นคนใส่ต่ำดิใส่ต่ำหน่อยถ้ากันต้องถอดกางเกงทั้งหมดออกไปงั้นหลอกอะไรถ้าอันนี้คือวัดแบบต้องการนี่ไงไม่แต่อันนี้คือกางเกงแล้วใส่ตรงนี้ก็ครับไงแต่จริงปกติจะใส่ประมาณนี้อ๋อถ้าใส่ตรงนี้ก็ครับ36ครับใช่อันนี้เอาลงอันนี้คือที่ใส่กางเกงก็จะเห็นเลยว่าตับโมกซึ่งมันรวมกางเกงในรวมบ็อกเซอร์หักลบไปแล้วจะเหลือประมาณ3 นิ้วนี่ขนาดนี้เลยนะพี่ยอดอยากรู้พี่จะไม่เคยวัดเหมือนกันแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาจะใส่กางเกงคนละระดับกันคนละจูดกันคนละจูดกันใช่ผู้หญิงก็ใส่เอวผมยังไม่รู้เลยว่าที่ผมวัดมันถูกหรือเปล่า32เนี่ย32อุ้ยเราไม่ต้องกล้าเลย
เออก็คือถ้าจะซื้อกางเกงก็คือต้องวัดข้างล่างนี้หรอจริงๆเขาไม่วัดกันหรอกเขาไม่วัดวัดเอวกันแหละอ๋อเหรอเออกูถึงซื้อมาจะได้หลวงผู้ดีอ๋อใช่นะอ๋อถ้าข้างล่างจะ33เออเพราะมันเป็นสะโพกมันเป็นกระดูกไงอืมเอาของมึงกับข้างล่างใหญ่กว่าแต่ข้างล่างมันต้องใหญ่กว่าสิใหญ่กว่าแล้วมันออกไงของกูเล็กกว่านะอ๋อเพราะพุงใช่อ๋อกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วมันติดพุงเออเพราะกูก็งงอยู่ว่ามึงจะบอกว่าข้างล่างเล็กกว่าได้ไงใช่เพราะกูมันล้ำสะโพกเพราะโอเคมันมีด้านหน้ากับด้านข้างด้านข้างเออยิ่งลงอ่ะข้างมันยิ่งบานอ่ะอยากวัดไหมวัดส่วนสูงด้วยดูว่าเขาเถียงกันเรื่องส่วนสูงทุกวันเลยนะเอ้ยส่วนสูงวัดได้นะทำไปเล่นไปวัดได้พี่จ๊อบอ่ะเป็นคนที่บอกว่าตัวเองสูง168 165 168ตอนที่เจอกันครั้งแรกเพิ่งเคยถามส่วนสูงพี่จ๊อบว่าสูงเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะ168ก็ได้167เสียได้อันนี้เข้ากันได้อันนี้มี167โอ้โหวัดไม่ได้ไหนพี่หันหลังชนไหนดิหันหลังชนกันดีนะเนี่ยที่ผมจบวิศวะมาเรื่องหน่วยวัดเมเชอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นดีเทลถ้าคนที่ไม่ได้จบวิศวะมาจะไม่รู้หลายคนจะทักท้วงเลยว่าเฮ้ยพี่จบดนตรีไม่ใช่หรอแต่ดนตรีเอกซาวด์เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ขอวิศวะการดนตรีถูกมันมีนั่นนี่มันมีฉะนั้นผมถือว่าผมเป็นเด็กเอนจิเนียร์วิศวะเฮ้ยนี่อันนี้คือความสูงพี่จ๊อบเสร็จแล้วผมก็จะทำการโอ้ยเฮียที่วัดแบบมิสเตอร์บีเลยสัตว์โอ้ไม่มีมาตรฐานเลยเอ็นจิเนียร์อันนี้คือตรงหัวพี่จ๊อบนะโอ้ยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมไม่โดนหวยไหนนะสมมติว่าข้างนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างเฮ้ยเพื่อนน่ะโดนนะโอ้โดนโอ้ยคันเลยอันนี้มันชัดแล้วนะเมื่อกี้มันชัดแล้วอันนี้ตรงตรงเลยอันนี้ตรงตรงเลยตรงตรงเลยอุ้ยโดนกูก่อนนะเนี่ยโอ้โหปล่อยแม่อันนี้รู้สึกเจ็บหัวเลยเพราะว่าอาจจะกดลงมาเยอะอาจจะคิดว่าเป็นเทคนิคทางภาพไอโฟนครับเฮ้ยมันไม่โกหกว่ะใช่คือบางทีมันหลอกตาเว้ยลบหนึ่งไอ้นายสูงกว่าไอ้จริงๆมึงสูงเท่าไหร่167ไม่ใช่มึง169แล้วเพื่อนสูงเท่าไหร่สรุปว่า153 160 160พี่จ๊อบสูง166แปลว่า6เซน6เซนทุกคนเนี่ยนะฮะมีไม้บรรทัดอยู่ที่ตัวอยู่แล้ว6เซนนี่6เซนคือนิ้วชี้จนถึงนิ้วนางต้องหันหลังชนกันไหมหันหลังสิบ้าพี่เฟื่องจะได้มา6เซนบึ๊บโอ้โหคุณผู้ชมเป๊ะโอ้โหไอ้เฟื่องไม่ถึงนะไม่ถึงยังไงไม่ถึงหนูอะเตี้ยบอกแล้วไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอะไรอ่ะมันต่างเยอะหรอไม้มันเอียงอย่างนี้เลยเมื่อกี้ใช่แบบบวกมา6เซนแล้วอ่ะวิกฤตอ่ะจะกินไหมหนูไม่ถึง160พี่จ๊อบอ่ะไม่ถึง168 166อ่ะ166 163เมื่อกี้วัดแล้ว166แต่หนูอ่ะประมาณ158เลยจริง9นี่ถ้าหล่อนลิงก็จะทำรีเมคอ่ะเตรียมเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับเป็นการหยอกล้อระหว่างคู่รักทั้งสองซึ่งผมเห็นเป็นประจำก็เลยมานำเสนอให้ท่านดูเอาไม้ขึ้นแล้วก่อนจะไปถือนานเราน้ำตาลละลายแล้วเราจะเคี่ยวมันไปเรื่อยๆนะครับอีกหม้อนึงหม้อเล็กที่จอใส่น้ำมันไว้แล้วก็เปิดให้อุ่นไว้แต่ยังไม่ทอดยังไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะทำหอมเกี่ยวก็เลยตั้งไว้เฉยๆเราจะกลับไปตรงนู้นยำเนี่ยมันจะมีหลักๆแล้วสองอย่างก็คือยำแบบเรากินยำวุ้นเส้นที่จะขอเรียกว่ายำไม่ใส่กะทิแล้วกันแล้วก็ยำประเภทยำใส่กะทิมึงนึกภาพออกไหมยำถั่วพลูแบบนี้ยำผักบุ้งกรอบพอนึกออกน้ำยำมันจะมีความเป็นมันจะครีมมีบอดี้มีความครีมใส่กะทิซึ่งวันนี้พี่จอร์ดลองกินแบบยำวุ้นเส้นแล้วยำไม่ใส่กะทิซึ่งมันก็เวิร์กโคตรแต่กูรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากลองกินแบบใส่กะทิดูอ๋อก็วันนี้ก็เลยทำแบบใส่กะทิแมนส่วนประกอบนะครับก็จะมีกุ้งลวกแล้วก็จะมีหมูสับลวกซึ่งกุ้งแล้วก็แบ่งไว้เป็นแบบหั่นแล้วกับแบบตัวมีไข่ต้มเครื่องเคียงทั้งหลายเครื่องยำหอมแดงพริกสดพริกแห้งแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกปรุงรสและก็จะมีน้ำพริกเผามีมะนาวมีน้ำปลาตามแบบยำทั่วไปแล้วก็จะมีหัวกะทิซึ่งทุกอย่างนี้ตอนนี้พยายามหาจากแบบง่ายสุดคือหาตามแบบหาตามร้านสะดวกซื้อมาเลยเราก็จะเริ่มหั่นเริ่มซอยหอมจริงๆที่เปิดรายการแบบเศร้าๆเนี่ยนะทำไมอ่ะวันนี้อาจารย์โทริยาม่าเสียวันที่ถ่าย
โอ้โหไม่ใช่เป็นข่าวที่เขาลือกันมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มอืมแล้วก็มา announce กันเมื่อเช้าตื่นมาก็เจอกับข่าวนี้เลยซึ่งในวัย68ปีเออมันดันอิมแพคมากเลยว่ะสำหรับพี่ยอดอะเหมือนศิลปินที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่แค่นั้นนะมึงมันคือแบบมันคือเซตติ้งของชีวิตที่เราถูกคอนฟิกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเว้ยมันคือสิ่งที่ฝังเรามาตั้งแต่เด็กโดยที่เราโตมาจากเมล็ดพันธุ์ที่รวมๆกันมาจากการฝังของculture นั้นของวัฒนธรรมนี้อะเด็กมันก็จะเหมือนกับเป็นกระถางต้นไม้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาซึ่งสำหรับกูดราก้อนบอลมันเป็นดันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญดราก้อนบอลยูยูฮักกูโชเบอร์เซิร์ฟแบบเนี้ยมันทำให้วันนี้ของเราอ่ะการมองศิลปะการมองเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรหลายๆอย่างตรงนั้นมันเป็นรูทเนี่ยเออกูเลยแบบค่อนข้างอิมแพคมากตื่นมาแล้วเจอข่าวแล้วมันเวอร์เข้าใจนะเข้าใจฟิลนี้นะต่อให้แบบว่าทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ติดตามแล้วนะดราก้อนบอลแล้วแต่ก็ยังเป็นพูดถึงโกคูใครก็รู้จักใช่ถ้าจะมองภาพรวมให้กว้างขึ้นมาอีกนะสมมุติว่าผมไม่ได้รู้จักดราก้อนบอลผมรู้จักแต่ว่าผมไม่เคยอ่านไม่ได้ชื่นชอบไม่เคยดูแต่ผมชอบวันพีซเพราะว่าผมโตมาผมทันวันพีซผมไม่ทันดราก้อนบอลแต่วันพีซอ่ะก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนพี่จอร์ดอ่ะเขายิ่งกว่าอีกอาจารย์โอดะนั่นยิ่งกว่าอีปีโรดนี่อีกที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาจารย์โทริยาม่ามันส่งต่อเป็นทอดๆอย่างแรงเว้ยเสียใจมากเกือบร้องไห้เมื่อกี้ไม่มาวัดเอวคนอื่นไม่เรื่องวัดเอวไม่สำคัญเท่าเรื่องวันนี้แบบเราสูญเสียมันกล้าโตมากอะไม่งั้นไม่ได้โตเลยดราก้อนบอลเนี่ยประเด็นคือดังนั้นโตมากันนารูโตแล้วนารูโตก็เป็นอาจารย์ที่แคสเกดต่อจากอาจารย์โทริยาม่าอย่างแรงใช่ใช่คือมันส่งต่อกันเขาถึงสร้างผลงานนั้นที่ปลูกฝังเรามาต่ออีกทีเขาเป็นผู้กวาดทางอะเป็นผู้ปูทางอะผู้ปูบทกูยังจำได้เลยสมัยช่องข้าวการ์ตูนอะที่ดูอาทิตย์หนึ่งอะยาย่ายังอยู่เหมือนเดิมโกคูพิซซ่าที่ดาวนามิ1ต่อกูรอมาทั้งอาทิตย์มีแต่เสียงอาทิตย์ถัดมาก็ย่าผ่านช่วงเวลาอย่างนั้นมากับการเบ่งแบบไฟฟ้าเริ่มมาไฟฟ้าเริ่มมาแวงเจอกันอาทิตย์หน้ากูผ่านช่วงเวลาอย่างนั้นมาอาจารย์เขาว่าอาราเล่ด้วยวะใช่ไหมใช่อาจารย์เขาว่าอาราเล่ด้วยจิ้มขี้อ่ะด็อกเตอร์สลับด็อกเตอร์สลับใช่ณต่อยก็ได้ฉายามาจากเรื่องนี้แหละใช่ณต่อยเซมเบ้ณต่อยเซมเบ้ก็มาจากได้ภาคด็อกเตอร์สลับเนี่ยแหละใช่แล้วตอนต้นเพลงทำไมสอบอ่ะมันก็ดูโดเรมอนอ่ะยังมีต่อมาเรื่อยๆมาล่ะนักเขียนแกตายไปนานแล้วอ่ะก็ออกมาเรื่อยๆคือพอเป็นสินค้า IE เนอะ intellectual property เนี่ย IP สินค้า IP เนอะมันอยู่ตลอดไปมันอยู่ตลอดไปใช่ใช่รุ่นลูกเราชินจังอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ตลอดไปนักเขียนชินจังคือไปล่วงหน้าผาที่ลูกที่ตกหน้าผาตกหน้าผาใช่จริงๆน่าเสียดายมากเลยนะชินจังภาคมูฟวี่อ่ะกูโคตรชอบเลยสนุกทุกอันใช่สนุกมากแล้วไม่มีช่วงนั้นมันไม่ฮิตถึงขนาดนำเข้ามาในบ้านเราถูกป่ะซึ่งจริงๆแบบเสียดายอยากให้เอามารีรันนะสมัยเก่าใช่ภาคมูฟวี่ตอนเก่าๆสนุกจริงๆนี่มือถือใครวะมีคนโทรมาชื่ออะไรประทีปอ๋อประทีปโทรมาว่ะพี่จอมรู้แล้วใช่ป่ะรู้แล้วเห็นจากมึงนี่แหละเออซึ่งเพราะพี่จอมก็เป็นหนึ่งคนที่ก็เหมือนดันดราก้อนบอลนะดราก้อนบอลเบอร์เซิร์กวันพีซเนี่ยคือท็อปเฟเวอร์มึงกับกูอ่ะจะค่อนข้างเหมือนกันแน่นอนมันเลยเข้าใจเลยอ่ะเราไม่ได้เสียใจที่ว่าเราจะไม่ได้อ่านการ์ตูนดีๆจากเขาอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่มันเหมือนกับมันสูญเสียมันสูญเสียนี่ที่เราขั้นร้องไห้ไปเลยเพิ่งร้องไห้มาเมื่อเช้าก็มีไหลนิดนึงเหมือนกันน้ำมูกใช่น้ำมูกไหลมึงต้องบอกว่าน้ำตามันต้องมาหาที่กูวันเล่น2จังหวะตัวเซตไม่เซตตัวเซตกระโดดเองเลยได้หายซีนที่มึงรู้สึกว่ากินใจมึงที่สุดฝังอยู่ในซีรีบุ้มแว็บแรกวิงแรกที่มันพูดดราก้อนบอลปุ๊บถ้างั้นน่าจะต้องเป็นตอนโกคูแปลงร่างเป็นโกทยาครั้งแรกก็คือตอนสู้กับฟรีเซอร์ที่คุยกันเมื่อกี้อะไรใช่ใช่มันคือที่ดานามิโอ้โหสุดยอดแล้วท่าของโกคูที่ชอบอ๋อถ้างั้นกูชอบเลยนี่โกเทนคูดอ๋อนุ่มเข่าไปไม่เข่าไปเตะข้อนสูงแล้วขึ้นไปขี่อันนั้นเรียกเป็นท่าต่อสู้อ่ะก็ถือว่าเป็นมูฟนึงนะเป็นสกิลเป็นภาพจำเลยนะจริงๆเอาไปเนี่ยแต่กูว่าถ้าเราฮากว่าต้องโกลเด้นคูดเรียกผีไอ้กับพิกาเต้แท็กไอ้ช่วงนั้นแม่งมันจริงแล้วฮาด้วยช่วงนั้นแม่งมันจริงเออกูจะมีไอ้นี่อีกอันที่กูชอบมากไอ้ชิง
อ๋อเทจิฮังพิโคโลก็ไม่ใช่สิเทจิฮังอย่างนี้แต่เราดูว่าจิ้มตาที่สามอ่ะอันนี้มันพิโคโลพิโคโลแต่กูหมายถึงไอ้โกคูวาร์ปสกิลโคตรโกงแต่เด็กๆไม่รู้สึกว่าโกงนะโตมาแล้วเพิ่งมารู้โอ้เหี้ยแม่งโกงจริงไอ้เหี้ยรถติดขนาดนี้ไอ้สัตว์อย่างพี่จุ้ยนี่ทั้งฟันฟิซ่าใครบอกปะใช่เราจะเพราะพี่จุ้ยเขาชอบทรังชอบทรังมากที่สุดแล้วในเรื่องสู้เบจิต้าฟันบูมาไม่ได้นะกูว่าโอ้มีไม่พอใช่เลยได้แต่ทรังเลยนะนึกไม่ออกถ้าเห็นฉากฟันจริงๆกูอยากดูฉากฟันกุลิลินมากกว่าชอบใครกว่าจะว่าอย่างนี้มึงได้ดูภาคซูเปอร์อ่ะไม่ได้ดูกูดูแค่แซ่ดูดิไม่ดูดูเอ้าให้ไปดูก็รู้แล้วแต่กูไม่ดูแล้วทำไมไม่ดูก็กูไม่อยากดูอ่ะอ้าวทำไมอ่ะไม่ดูยังไงมีเหตุผลยังไงไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่ได้อยากดูแต่อาจารย์แกมาเหมือนแบบวางเรื่องต่อเองนะรู้อยู่มันก็จะยังมีกลิ่นแบบกูอิ่มแล้วมั้งหรออิ่มกับแซ่บแล้วอ่ะเฮ้ยแต่มันได้กลิ่นเยอะนะได้กลิ่นเก่าๆเยอะนะเหรออืมมันแบบมันทำเหมือนทิ้งทวนกับเอาอะไรเก่าๆกลับมาใช้เยอะอะไรเงี้ยเออดูไปแล้วมันให้ความรู้สึกงั้นกูดูภาคซูเปอร์สองรอบเฮ้ยเพราะกูจำเรื่องที่อะไรไม่ได้เลยรอบมันดีไหมเนี่ยมันไม่มีภาพจำเลยสนุกมันสนุกไหมเนี่ยมันสนุกไหมมันสนุกแต่ไม่มีภาพจำเลยสนุกไหมเนี่ยมันค่อยแต่เชื่อแล้วว่าสนุกแหละมันไม่มีภาพจำภาพจำมันจะเกิดขึ้นกับเราเด็กมากๆใช่นี่เราโตแล้วกูเลยแบบต้องดูรอบที่สองเพราะว่าไอ้เหี้ยกูนึกถึงซูเปอร์แม่งนึกอะไรไม่ออกนอกจากแบบหัวเงินหัวสีน้ำเงินหัวสีน้ำเงินกับไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยหัวขาวหัวน้ำเงินแล้วล่างคอร์สซูเปอร์ใช่อ๋อแล้วก็ล่างอะไรนะล่างเอาแต่ใจจะซึ้งอัตตาทัตตานิยมอะไรอ่ะชื่อไทยโคตรเท่ชื่อไทยงงเหมือนกันเฮ้ยแต่ขอโม้ในเรื่องที่กูไม่รู้หน่อยว่ะเขาบอกว่าดราก้อนบอลน่ะจริงๆอ่ะถ้าไปคุยกันแบบเบอร์ลึกอ่ะอลังการมากนะเว้ยที่เราเห็นนะมันเป็นแค่ยอดไอซ์เอจจริงๆอ่ะมันมีต่อไปในไทม์ไลน์อื่นๆเป็นเรื่องราวเป็นจักรวาลแบบใหญ่โตมากกูได้ไปคุยกับเซียนออโต้แต่ว่าได้คุยแค่นิดเดียวเพราะว่ากำลังจะถ่ายรายการแล้วแกแพร่มาให้กูฟังว่าโหถ้าพี่ได้ไปคุยกับแบบเบอร์ลึกดราก้อนบอลอ่ะคุยเป็นวันอ่ะเหรอเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากอีจักรวาลตรงเนี้ยเดี๋ยวก็น่าจะมีชาวดราก้อนบอลเลี่ยนเม้นลงบอกข้างล่างแน่ๆเลยดราก้อนบอลเลี่ยนอืมอยากให้มึงดูซูเปอร์รู้แล้วถ้าว่างๆเดี๋ยวดูว่างๆเอาโคตรนะกดดูแบบคูณ2ก็ได้นะทำไมไม่ได้เร็วรีบไปไหนล่ะมันน่าบุญคือมึงจะหาเก้ามึงไงมันไม่กล้าพูดสักทีไม่เพราะมันเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนแมสจ๋าทามมิ่งแม่งแย่มากใช่ขนาดอันนี้คือดีกว่าสมัยก่อนแล้วนะยังต้องคูณ2ยังต้องคูณ2แต่ถ้ากำลังดีคูณ 1.5 ได้ฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันไปดูหนังอ่ะมันไปดูมูฟวี่แล้วมันสกิปได้หลายสิบตอนอยู่นะใช่มันมีสูตรดูอยู่เฮ้แต่ถ้าดูเป็นในนี้มันได้แก๊กเยอะนะใช่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 กูดูเพราะกูอยากดูไอ้โกลเด้นฟิซ่ากูชอบฟิซ่าที่คุณแล้วโกลเด้นแม่งโคตรเท่เลยมันมาพร้อมลูกน้องทั้ง5ป่ะเฮ้ยมีนิวอ่ะไม่สปอยมีเลยมันจะไม่ตายเลยอ่ะเดี๋ยวกูติดตรงคำมึงไม่สปอยมีแค่บอยอ่ะไม่คุยกับเบลไม่เคยเลือกหรอกนี่อ่ะหอมเจียวพี่ยศซอยเสร็จละซอยพริกสดต้องกล้ามีตัวที่ชอบไหมนะก้อนบอลโบลี่อ๋อเด็กๆนี่โอ้โหกูสงสัยมากว่าโบลี่กูได้มาจากสติกเกอร์มั้งเฮ้ยมันเท่มากเลยเพราะเด็กๆอ่ะโบลี่มันกล้ามใหญ่ใหญ่ใช่แล้วผมมันเท่มันแบบเขียวสไปออกมาเลยไม่มีลูกตาดำตัวนี้ตัวไหนวะใครวะดูทางไหนวะทางไหนวะเราใส่พริกเท่าไหร่ดีวะดูพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งเออถ้าพี่จุ้ยบอกพอแล้วมั้งก็ได้ไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวกินไม่ไหวแล้วเผ็ดนะนี่แค่นะพี่จอยมันจะเท่าไหร่ไปให้หมดไปให้หมดอ่ะอันนี้เราเท่านี้เอาถ้วยยำเฮ้ยเดี๋ยวไปเจียวหอมก่อนดีกว่าไปเจียวหอมไปเจียวหอมนี่ดูความเหนื่อยครับนี่เราปล่อยมันเคี่ยวมาเรื่อยใช่ป่ะคาราเมลมันน้ำผึ้งเลยว่ะแล้วก็น้ำมันเอาหอมแดงมาโอ้ยโดนมือปุ๊ดโอ้หอมว่ะใช่ไหมล่ะใช่เหมือนออนเนียนลิงนะหอมแดงกับหอมใหญ่ให้เลือกกินตลอดชีวิตอย่างเดียวเลือกอะไรหอมแดงใหญ่ก็หอมแดงใหญ่ไง
อะไรอ่ะเดี๋ยวกูทำเสื้อให้มึงไหมช้อนโต๊ะชาช้อนหม้อโต๊ะชาทำเสื้อขายไหมเป็นเสื้อจีจีคุกกิ้งอ่ะถ้าซื้อเม็ดลงข้างล่างดีไซน์มีในหัวแล้วด้วยช้อนหม้อโต๊ะชาแล้วช้อนโต๊ะชาผิดตรงไหนก็ไม่ผิดไม่ผิดใช่มึงพูดมากูเข้าใจพูดปุ๊บเห็นภาพเลยป่ะเห็นภาพเลยนี่เป็นไงช้อนโต๊ะชาเมื่อกี้ในระหว่างที่คัดคุยกับพี่จ๊อบเป็นพอยต์นึงที่น่าสนใจมากคำว่าขีดจำกัดสายเลือดพูดมาทั้งชีวิตนะแล้วก็ถูกฝังเข้ามาในสมองแล้วก็เป็นอะไรที่เท่มากแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากไม่ต้องเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเท่านั้นเราถึงจะแบบนี่ขีดจำกัดสายเลือดเช่นข้าวญี่ปุ่นกูก็เรียกว่านี่ขีดจำกัดสายเลือดเพราะแม่งอร่อยจริงแม่งของแท้พอคุยกันว่าเอ๊แล้วอย่างวิชานั้นวิชานี้อย่างนี้นับเป็นขีดจำกัดสายเลือดไหมที่แบบไม่เคยเห็นคนตระกูลอื่นใช้อะมันน่าคิดเหมือนกันนะหรือมันเป็นแค่คาถาประจำตระกูลนั่นแหละดิหรือมันแยกง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นคำว่าคาถาไม่มีคำว่าขีดจำกัดสายเลือดคือคนอื่นฝึกได้นะแต่ห่วยกว่าคนตระกูลนี้ฝึกอย่างนี้เหรอถ้าไม่ถ้าขีดจำกัดสายเลือดต้องฝึกไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ต้องถูกซีลไว้เลยก็คือเฉพาะตระกูลนี้เท่านั้นที่ทำได้แต่กูก็ไม่เห็นคนอื่นใช้คาถาเงาเรียนแบบเหมือนกันลูกใช่เหมือนกันแล้ว definition จริงๆไม่คืออะไรก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าพอมันเป็นคำว่าคาถาปุ๊บมันจะไม่มีคำว่าขีดจำกัดแค่คนอื่นเขาไม่ฝึกนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าจำได้ว่าในการ์ตูนอ่ะแบบเราค่อยๆอ่านไล่เล่มมามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันโบคำนี้มากว่าแบบโอ้ยวิชานั้นไอ้ที่มันเก่งได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าเนี่ยวิชาของมันอ่ะเป็นวิชาระดับขีดจำกัดสายเลือดแล้วหลังจากนั้นแม่งไม่พูดแล้วทิ้งให้คนอ่านงงแดกว่าเฮ้ยแล้วอันนี้มันนับไหมวะอย่างงี้ใช่เปล่าวะอันนี้ใช่ขีดจำกัดสายเลือดเปล่าวะจะบอกว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในร่างกายอย่างเช่นดวงตาตะลึงเกตดวงตาเนจิแล้วอย่างทาคุไอ้ตัวน้ำแข็งน้ำแข็งแรกๆเลยไอ้นั่นก็ขีดจำกัดสายเลือดแล้วใช่แน่ๆใช่หรือไอ้นี่เปล่าวะมันจะมีพอยต์นึงช่วงที่มันโบเรื่องของธาตุที่ถนัดคล้ายๆสายเนนของฮันเตอร์แล้วบางคนจะสามารถทำสองธาตุได้มาผสมกันเป็นอีกธาตุนึงเพื่อที่จะเป็นอีกธาตุนึงแล้วบางคนได้4ธาตุแล้วมีธาตุพิเศษธาตุพิเศษแล้วรวมกันใหม่นั่นคือขีดจำกัดสายเลือดอีกประเภทหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะใช่ไหมว่าตระกูลนี้ต้องทำแบบนี้ได้เออเป็นไปได้นี่คือคนที่ไม่อ่านนารูโตะมาหลัก20ปีมานั่งคุยกันเรื่องนารูโตะดิฟทองดิฟทองขีดจำกัดสายเลือดไม่น่ะคือถ้าในหลักการของนินจาเอ้ยโอ้โหอันนี้ก็ในหลักการของนินจาไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยวันนี้ต้องรู้แล้วไม่ได้เกี่ยวกับการ์ตูนนารูโตะเลยใช่แต่หลักความเชื่อของนินจาเขาจะเชื่อกันเรื่องพวกวิชาที่มันสืบทอดผ่านตระกูลฮะก็คือวันนี้เป็นวิชาไม่ใช่เกี่ยวกับสายเลือดใช่เป็นวิชาไม่ใช่เกี่ยวกับสายเลือดซึ่งสมมติว่าตระกูลนี้เป็นลูกหลานของฮันโซก็จะได้วิชานี้มาซึ่งวิชานี้เนี่ยมันคือเป็นวิชาที่เพื่อจะฆ่าแอสซัสซิเนตฝั่งอีกบ้านนึงเพราะนั้นมันก็จะเป็นวิชาแห่งความลับความลับบอกไม่ได้เฉพาะคนที่จะเป็นบุคคลในตระกูลเนี่ยมันจะเรียนรู้กันได้รู้ได้ไงดูหนังไปเยอะล่าสุดเพิ่งดูเลย House of Ninja แต่มันหลักการมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในเรื่องจริงจากตำราที่เรียนมาหรือว่าจากแบบว่าประวัติศาสตร์ที่มันมีอะไรเงี้ยถ้าในเรื่องเชิงวิชาในเรื่องเชิงที่แบบว่าวิถีของแต่ละบ้านแต่ละตระกูลที่มันทำไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าเอาจริงแค่พูดคำว่านินจาขึ้นมามันก็รู้สึกถึงความลึกลับใช่ความลับต้องเยอะเพราะว่ามันต้องเอาไว้ใช้ทางการคนอื่นนั่นแหละถ้าคนอื่นเขารู้หมดเฮ้ยมันก็ไม่ได้ก่อนจะใช้พูดด้วยเอาไปเลยตามกระจายไฟเขาก็หลบได้หมดหลบได้หมดเออใช่อย่างฮาโตริเองเขาไม่เคยชักดาบเลยนะสังเกตนะเอออันนี้สังเกตนะนะความลับประจำตระกูลความลับมีดาบไว้แต่ไม่เคยใช้นะมีแต่ฟังความลับประจำตระกูลชักออกมาเล็บอาจจะแค่นี้ก็ได้เฮ้ยแต่ว่าล่าสุดที่กูไปรับบินเกียวโตอ่ะแล้วกูก็เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มันจะได้แล้วพี่จ๊อบโยนพริกลงไปด้วยมันเริ่มมีหอมที่เปลี่ยนสีพี่จ๊อบจะโยนพริกลงไปด้วยเลยจะได้ไปพร้อมกันคือพี่จ๊อบไปพวกแบบพิพิธภัณฑ์อ่ะแล้วเขาอธิบายให้ฟังนะเว้ยซึ่งกูว่ามันเป็นนินจาในไอเดียที่ make sense คือจริงๆแล้วนินจาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการใช้วิชาหรือสังหารหรือ assassinate ขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่อง info เว้ยคือการหาข้อมูลการแทรกซึมมันคือสปายการหาข่าวฉะนั้นนินจาจะทำทุกอย่างให้ตัวเองรอดโดยที่ได้ข่าวนี่แบบคอนเซปต์ของเขาไอ้พวกดาวกระจายอ่ะคือเควี้ยงไม่ใช่เพื่อฆ่าเพื่อเกิดเสียงอันหลอกล่อใช่ให้มันไปตรงนั้นกูอยากไปทางนี้กูจะได้ไม่ตายเพื่อแบบเอาข่าวกลับไปที่หมู่บ้านของเราแล้วแบบนี้คาถาไฟคาถาอะไรไม่มีมันจริงๆไม่ได้มีไม่จริงๆมันเขาเรียกว่าพอมันเป็นสกิลเอาตัวรอดอ่ะจริงๆคาถาไฟมันอาจจะเป็นนักมายากลใช่ไหมหลอกนินจาคือเหมือนนักมายากล distract คือ distract มันก็คือเดินออกมา
ติด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 แต่พวกแบบคามุ่ยอ่ะโยนโยนควันลงไปที่พื้นอะไรเงี้ยโยนเลยให้หลบหนีโยนปึ้งทุกอย่างมันก็ดูเป็นสโมกสกีมเหมือนนักมายากลที่เขาเอาผ้าฟึ๊บมันก็อย่างนั้นก็คือมันมีอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลกอุปกรณ์ตลกขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมสายเลือดได้เพราะหมู่บ้านนี้มีสูตรควันแบบนี้เท่านั้นใช่หมู่บ้านนี้มีผ้าถ้ามีผ้าเขาเอาไว้กระโดดจากตึกจากปราสาทนะเหมือนไอ้กระรอกบินร่วงเปรี้ยงตายจะได้รู้ว่าศพอยู่นี่ไม่ใช่มันนี่ต้านลมเด็กใช่ใช่ก็ถ้าบ้านอื่นก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีเนื้อผ้าแบบนี้เอออะไรอย่างนี้ที่จำกัดสายเลือดถ้าเลือกวิชาหนึ่งวิชาได้ในนารูโตะมึงจะเลือกมีวิชาอะไรนับมหาลัญชวนไหมนับนับเถอะมหาลัญชวนถ้างั้นถ้าใช้เองกูไม่ใช้อยู่แล้วมหาลัญชวนไม่ใช้ถ้าท่านเป็นคนใช้กูก็รู้ว่ามึงจะเซลฟ์เซอร์วิสถ้าเอาเท่เลยนะยังไงกูชอบเทวีสุริยาไม่เท่ก็คือไม่ลืมตาสิชิ้งแล้วก็โอ้ยศัตรูนี่ตกเข้าไปอยู่ในนิมิตพิเศษไม่ใช่ออกแบบเทวีสุริยาไฟดับอ๋อจะทำท่าประชิ้งทำเฮียเนี่ยก็บอกมาสิว่านี่ไฟที่ไม่มีวันมอดมันเท่ไปละเทวีสุริยาประชิ้งวิ่งไฟเฮียอะไรไฟดับไฟกี่ดวงเออเป็นไฟดำเออไม่เท่ไฟดำที่ไม่มีวันมอดและมองไปทางไหนคือตามคือมันแบบว่ามันไม่ใช่แบบปล่อยออกไปเพื่อให้ตรงนั้นไหม้แต่แค่มองไปตรงนั้นก็เกิดเพลิงดำขึ้นมาโอ้โหเท่จริงไม่ต้องไล่ไม่ต้องเฮียด้วยเออเท่จริงเป็นแบบระบบอัตโนมัติเออแต่ใช้ตาไม่ได้ติด 3,000 ต่อมาแล้วเลือดกำเดาไหลกูเห็นใช้ได้ทีเดียวพักแล้วอ่ะนี่หอมเราเจียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคลุกกันตรงนั้นต้องกล้าต้องกล้ามีไหมต้องกล้าอ๋อจริงๆจำหยิบโบนะจริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นคาถาหรือเปล่าต้องกล้าชอบอยู่2วิชาวิชาวาร์ปของรุ่นที่4โอ้ก็มีวิชามีคือมีเราเตอร์ตรงไหนกูไปตรงนั้นแต่ว่าเราเตอร์นั้นกูต้องไปติดตั้งก่อนใช่ติดตั้งเราเตอร์แต่โชคดีว่าเราเตอร์มันเคลื่อนได้ไกลด้วยเป็นเลนจาที่เก่งดันเคลื่อนได้เร็วเคลื่อนเราค่อยๆไปฝึกเคลื่อนเราเออแต่เท่นะโอ้แต่ในชีวิตจริงเราจะเคลื่อนมันมึงจะวาร์ปได้ไม่กี่เมตรนะต้องฝึกเรื่องต้องฝึกเคยเล่นไฟนอล15ป่ะเฮ้ยน้องติสอะไรเงี้ยที่เขาเคลื่อนดาวไปแล้วบิงไปตามดาวเหมือนกันเลยเออมันเคลื่อนนั้นได้อิทธิพลมาจากท่านรุ่นที่4ใช่เลยอันนั้นชอบมากไอ้วิชาหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือไอ้นี่ยงใหญ่ได้ทำอะไรเฮ้ยยงใหญ่ยงใหญ่ยงใหญ่ไหนวะยงใหญ่ยงใหญ่ที่มันเล่นหุ่นอ่ะอ๋อคังคุโร่คังคุโร่ของมือขวาของกาละอืมใช่ไหมที่กาละมึงชอบเหรอเออจริงชอบมากเลยเออวิชาใหญ่เพราะว่าเป็นคนชอบชักใช่ไหมล่ะชอบเล่นหุ่นหรือเปล่าไม่ใช่มันคือ1คน1 man แล้ว1 army อ่ะ1 man to rule the village เออนี่ก็คือเป็นสโลแกนของซาโซลิเออแล้วทําเหมือนกับทํากองทัพขึ้นมาได้เออมึงชอบอะไรที่แบบปล่อยเราเตอร์เนาะปล่อยสัญญาณอะไรออกไปตัวเองจะได้สบายโอ้ยแล้วถ้าในชีวิตจริงปัจจุบันนี้มึงจะเอาวิชานั้นมาทำต่อยอดธุรกิจยังไงวะอ้าวถ้าสมมติวิชาวาร์ปใช่ป่ะแต่งานก็ง่ายมากเลยทำธุรกิจขนส่งขนส่งปราบได้ทุกธุรกิจไปที่ไหนใครสั่งของบ่อยเนี่ยไปขออนุญาตติดตั้งเราเตอร์นะครับคือปีแรกเนี่ยเป็นเรื่องของต้องลงแรงเซตติ้งวางรากฐานโครงสร้างธุรกิจโครงสร้างธุรกิจพอเครือข่ายมันพร้อมไปทุกบ้านแล้วเนี่ยทีนี้แหละเปิดกิจการปุ๊บใครสั่งอะไรปุ๊บ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 มันจะเวียนหัวแล้วนะเร็วมากเออแต่ว่ามึงน่าจะได้ลูกค้าดีว่ะแต่ขั้นโอ้ถ้าคุณอยากได้แล้วคุณไม่อยากรอแบบครึ่งชั่วโมงไอ้ตอนนี้อยากเร็วก็ประมาณสัก15 นาทีใช่ไหมเออเออนี่คุณได้คือแบบคุณได้เลยใน5 วินาทีเออเพราะว่าจริงๆคือแค่โทรมาปุ๊บอ๋อคุณเคยลูกค้าเก่าใช่ไหมครับปุ๊บปั๊บนี่ผมอยู่ตรงนี้แล้วครับอ่ะรับปุ๊บไปอ๋อส่งนั้นเคยส่งแล้วใช่ไหมครับปุ๊บไปเลยใช่ไปเลยโอ้โหเฮ้ยมันไม่ถึง10 วินะใช่มันไม่มีจำกัดระยะทางด้วยป่ะจะไม่มีจำกัดระยะโอ้แล้วที่สำคัญโกคูนี่มันสุดโกคูเลยนะเนี่ยเออแต่โกคูไม่ต้องติดตั้งเราเตอร์สามารถส่งไฟล์คอนฟิเดนเชียลก็ได้มีแค่ผมกับลูกค้าที่รู้อะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันสมมติว่าเขาจะต้องแบบธนาคารจะต้องทรานสเฟอร์เงินสดอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ปุ๊บเดียวถึงบ้านผมเลยเอออ๋อลักลอบขนของได้หมดได้หมดอ๋อก็คือไปทางยาเออไปทางเทาได้แล้วคุณคิดว่าตำรวจตามจับคุณได้ไหมไม่ทำนะไม่ทำนะเออไม่ใช่ปุ๊บยกเว้นตำ
ำรวจจะรู้ว่าเราเตอร์อยู่ไหนกำลังหลอตามเราเตอร์แต่มันก็คือก็รู้สึกมันเลือกการเดินนะเลือกการเป็นจัมเปอร์ถ้าในชีวิตจริงมันสบายมันสบายเอาแค่บ้านกับออฟฟิศก็สบายจะตายหาแล้วสมมติว่ามีเราเตอร์ได้แค่สองที่อ่ะใช่ป่ะแล้วมึงมีไหมตอนเนี้ยกูยังคิดของกูไม่ออกแต่กูคิดของมึงออกว่ามึงจะต่อยอดทางธุรกิจยังไงกูได้คิดเผื่อแล้วเทวีสุริยาใช่ไหมคุณต้องไปส่งเรซูเม่ให้ท่านเจ้าว่าประจำการที่เมนเมนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลงทุนเปิดเครื่องเลยปิดปุ๊บปิ้งเฮ้ยขึ้นเลยแล้วไม่มีวันมอดสโลแกนไว้นะเขาฉับไวทันใจถึงสวรรค์ตบแป๊บเดียวไปเร็วนะเดี๋ยวไประดับไฟเผาไฟโอ้โหเร็วอันนี้พวกกทมชอบข้าราชการชอบทำไมเวลาเขาจะเผาขยะว่าขยะนี่เรียบร้อยมลพิษน้อยด้วยน้อยน้อยด้วยไฟดับคุณเราจะบอกเลยว่าโอ้ยไอ้ข้างๆ PM 2.5 ขึ้น400หมดเลยนะแล้วสรุปของพี่จอร์ดคืออะไรนะครับอยากรู้มากพี่จอร์ดเหรอถ้าเอาตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆเคยพูดไปแล้วพี่จอร์ดอ่ะชอบพลังของเพลมากเพลดึงดูดอ่ะใช่ดึงดูดกับผลักอ่ะเพราะว่ากูเคยคิดเรื่องความสามารถพิเศษแบบเบียวๆของกูอ่ะคือเรื่องกูอยากมีความสามารถแรงโน้มถ่วงเหรอแล้วมันดันไปตรงกับเพลแล้วเพลแม่งดันโคตรมหาเก่งพอดีแต่จะต่อมันนั้นมันดูหล่อไปหน่อยกูก็เลยอาจจะต่อโจเจ๋งนะรถถังมนุษย์เฮ้ยแต่แม่งเท่นะเท่นะไอ้เหี้ยทันทีพลังทำลายล้างสูงสุดในหมู่บ้านนะครับเออซีนโจจิที่แม่งเป็นผีเสื้ออ่ะกินลูกอมนะกูเปลี่ยนโลโก้ MSN เลยอ่ะเป็นโจจิเออเพราะมันดันชื่อเหมือนกูด้วยไงมันแบบอุ๊ยชื่อกูแม่งแบบเชื่อโจจิแม่งเท่ได้ขนาดนี้เลยว่ะแล้วประโยคสุดท้ายก่อนที่จะซัดจนจบตอนจบโคตรชอบเลยมันพูดว่าอะไรนะบัตรแรกมันบอกว่ามันจะไม่ให้ภัยคนที่มาด่ามันเพราะว่าอ้วนถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะนี่บัตรแรกสำหรับคำนี้มันยิ่งไอ้นั่นก็แอบหนึ่งละข้อสองข้อหาที่มึงแย่งขนมชิ้นสุดท้ายกูปังแล้วหมัดสุดท้ายคือหมัดที่แม่งเบ่งพลังสุดๆเลยจริงๆไอ้อย่างอื่นอ่ะมันพอไปให้ได้แต่หมัดเนี้ยข้อหาที่มึงด่าชิการมารู้เพื่อนกูจบหล่อเอาล่ะทีนี้เครดิตท้ายคลิปนี้กูจะดราก้อนบอลหรือกูจะนารูโตะวะเนี่ยแล้วจะหั่นแบบดูเสียงดิครับคุณผู้ชมครันช์เอาใส่โบคลุกเฮ้ยทำผิดอ้าวเอาออกมาก่อนผมยำก่อนเออเรายำกันแล้วในชีวิตจริงพี่จอได้เอาแรงโน้มถ่วงไปใช้อะไรพี่จอก็จะประกอบอาชีพพี่จอจะก็ต้องประกอบอาชีพเนี่ยเราประกอบอาชีพแล้ว2คนคนนึงสับเลออีกคนนึงเคอรี่อ๋อนักโอลิมปิกที่แข่งกีตาร์ได้เหรียญทองทุกประเภทเฮ้ยคนแรกบนโลกทุกประเภทจริงหรือเปล่าจริงเดี๋ยวกูคิดก่อนว่ากีฬาไหนที่มึงไม่ได้จะทำลองนี่ลองไม่มันแต่งนี่มันแทบได้ทุกกีฬาแต่บอลที่ควบคุมแรงโน้มถ่วงใช่ลูกบอลได้ก็โหเข้าโกทะลุได้แล้วจะแข่งอะไรกูที่1อ่ะถ้าคนอื่นมันทำอะไรไม่เป็นเดี๋ยวมันต้องมีนักกีฬาหรอวะโอ้ยคุณโคตรมหาโกงอ่ะมึงคิดไปกูจะยำคิดก่อนคิดเขาก่อนเลยเอาล่ะไปมาปล่อยใจหมดตอนแรกคิดว่าเฮ้ยต่อยมวยได้มั้ยวะเพราะว่าเฮ้ยต่อยมวยโอ้แต่ถ้ามันดูดศัตรูมาโดนหมัดเราก็แรงนะเรียบร้อยแรงเลยหรือว่าแบบว่าว่ายน้ำอย่างงี้แบบว่าโอ้มันจะหันหลังให้เส้นชัยนะแล้วก็ผลักตัวเองผลักตัวเองจากฝั่งนี้ก็ได้ว่ายเนี่ยอะไรยิมนาสติกยิมนาสติกยิมนาสติกแบบไหนล่ะสวยงามอ่ะสวยงามคนอื่นนี่เขากระโดดขึ้นไปฟุ๊บ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 ลงมาปึ้งแค่ของกูนี่กระโดดปุ๊บลบแรงลบถ่วงฟุ๊บ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 โอ้ยร่างกายได้ทั้งวันเออจนหมดเวลาเนี่ยกูโดดทีเดียวแล้วเนี่ยกูโดดทีเดียวแล้วเนี่ยลงมาปุ๊บเฮ้ยลดแรงลบถ่วงสมูทไม่มีกระดิ่งเดี๋ยวคิดเผาสองซ้อนคิดมามึงคิดมาครับยังไงกูเหรียญทองเสร็จแล้วก็มาแนวต้องการคอยถือช้อนไว้นี่ช้อนตวงเมเชอร์ของเราถ้าเป็นกีฬาพวก F1 อะไรเนี่ยก็อาจจะยากเอ้ามันจะไปยากอะไรอ่ะลูกสูบก็อยู่บนโลกของแรงโน้มถ่วงกูก็ปรับให้แรงโน้มถ่วงของเครื่องคนอื่นน่ะอ๋อไปปรับคนอื่นปรับคนอื่นได้ด้วยปรับคนอื่นแรงโน้มถ่วงมันได้หมดนะหรือกูกำลังเข้าโค้งใช่ไหมกูมาวงในปุ๊บกูปล่อยพลังออกจากตัวเองแม่งคลั่งเสียหลักพังโอ้ยเก่งจริ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 งมันเป็นทางแพ้ขอแค่มึงสองคนไม่มาแข่งกับกูมึงกลัวไฟหัวเฮียแข่งแข่งกูมึงเผากูกลัวอะไรกูฟาวดิกลัวเราเติมอันนี้คิดเรื่องพลังพิเศษกันอยู่สมมติว่าไอ้จอร์ดมันมีพลังพิเศษเป็นดึงแรงโน้มถ่วงของเพนมันบอกว่ามันอ่ะจะเป็นแชมป์โอลิมปิกได้ทุกกีฬาเลยกูกำลังพยายามคิดแย้งอยู่ว่ากีฬาไหนที่มันอ๋อใช้ประโยชน์ไม่ได้คิดพลังอื่นมาสู้กับมันใช่ไหมไม่สู้กันเราเพื่อนไม่สู้กันเราช่วยกันเจริญเราประกอบอาชีพเท่าไหร่แล้ววะแข่งร้อง
องเพลงประจำหมู่บ้านอันเนี้ยน่าจะมันจุนะปีไหนวะโอลิมปิกประเทศไหนวะเนี่ยอ่ะ3ใส่จินตลีลากะใต้น้ำต้องอยู่ใต้น้ำนะเอาแล้วน้ำมีแรงก็ถ่วงไหมมีไหมล่ะมีมึงจะเอาน้ำลอยขึ้นมากูลงไปใช่ป่ะแล้วกูทำท่าลอยแล้วกูระเบิดพลังแบบเพนอะพุ่งออกมาแล้วน้ำก็จะกระจายเป็นสีลมสวยงามไม่มีทีมไหนทำได้นะเรื่องความสวยงามนี่กูว่ากูก็แต่น่าจะทองนอนมานะเก่งแบบเหรียญทองหรือแบบกระโดดกระโดดน้ำสูงไหมอ่ะที่ลงมาแล้วต้องแบบน้ำไม่กระฉอกไหนพุ่งกระโดดมาใช่ป่ะถึงน้ำปุ๊บกูปุ๊บยืนบนน้ำไม่ถึงน้ำนี่น้ำไม่กระดิกไม่กระดิกเลยฟาวเปล่าวะอันนี้ฟาวเปล่าไม่น่ามาแต่ควอลิฟายแล้วเท่าไหร่นะเนี่ยตั๊กอะ4เปล่าวะ4แล้ว4กีฬาแล้วกูเนี่ย4โอ้ยเกินแล้วใช่เหรอใช่เกิน4ช้อนแล้วคิดไม่ออกเว้ยใครมีความคิดดีเม้นลงมาเออยากหน่อยว่าเฮ้ยกีฬาไหนวะที่แรงน้ำถ่วงจะไม่มีประโยชน์สำหรับกีฬาแล้วน่ะเพราะความสามารถของพี่มันเก่งจริงไอ้มีมั้ยกระดาษนินจาเรื่องนำโตที่มึงอยากได้มาใช้เพื่อประกอบอาชีพในปัจจุบันเนี้ยยังเอาพันล่างก็น่าสนใจเอามาทำอาชีพอะไรก็ทำหลายๆงานดิอ้าวเหนื่อยทั้งบริษัทมีเพียงคนเดียวได้เลยอะไรอย่างนั้นโอ้ยงานรับเพียงคนเดียวหรือไม่ก็เนี่ยแบบส่งเนี่ยคนเดียวขับแก๊ปสู้ขนส่งอันนี้เป็นอะไรต้นกล้าครับแล้วถ้ามึงทำขนส่งเราจะบอกเลยไม่ไอ้แอร์นะมันพาคนอื่นไปได้ด้วยหรอมันถือของอ่ะจับไปด้วยได้นะจับไปด้วยได้หรอได้ดิแต่จริงแย่งเอาพลังทำได้หลายอย่างอย่างเช่นอะไรก็ได้เยอะอะไรที่เป็นใช้แรงงานก็คือเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มเหนื่อยเพิ่มได้เงินเยอะจริงอ่ะกูไม่เถียงอ่ะแต่เหนื่อยไม่หมดใช่ทำบริษัทเงี้ยแบบโรงงานเงี้ยเปิดโรงงานเงี้ยเราคนเดียวทำคนเดียวแม่งเลยเหนื่อยเผื่อเราทำอะไรเราแบบทำโรงงานเนี้ยเราไม่เข้าใจตำแหน่งนี้ทำไม่ได้พี่จ๊อบเอากระทะนั้นให้หน่อยโอ้โหเราคุยกันนานจนแม่งเหนียวหนึบหมดแล้วเมื่อกี้พี่จ๊อบใส่น้ำปลาไปแล้วเด้ออันนี้กะเอาแล้วกัน1 2 1 2หมดกระทะพอดี1 2 3แทบหมดกระทะครับเออกูว่าเนี่ยเท่านี้แหละคืนครับพี่จ๊อบแล้วก็หัวกระติกกูแย่งเอาพันล่างอ่ะมันเหมาะกับไอ้นี่เว้ยนักโบราณคดีหรือว่าพวกโปรเฟสเซอร์หรืออะไรก็ตามที่ต้องการเลิร์นนิ่งเคิร์ฟแบบมหาศาลใช่ครับเพื่อที่จะแยกเป็นหมื่นตัวแล้วศึกษาวิจัยแล้วรวมกันความรู้ทุกอย่างกลับมาที่ตัวละใช่เอออย่างนี้เลย5นาทีโนเบลปิ๊งดีดมือมาเลยเออแต่แย่งเอาพันล่างมันลดระยะเวลาได้เยอะในการเรียกว่าอะไรก็มึงไปเที่ยว10ที่พร้อมกัน20ที่นั่นมึงทำเพื่อมึงเองแล้วไม่ได้พูดกูสิเอ้ากูบอกว่าทำประกอบอาชีพเอ้าก็อาชีพแบบรีวิวมึงอ๋อไอ้เหี้ยโอ้โหจีเนียส100ที่พร้อมกันก็ยังได้สายท่องเที่ยวอ่ะเออสายท่องเที่ยวเนี่ยมึงมีคลิปลงแบบรวดเดียวอ่ะเออครับอาจจะทำงานแค่ 5-6 วันที่เหลือปล่อยคนตัดต่อเดียวแล้วใครทำตัดต่อเอ้ากูโอ้โหกูรู้แล้วกูไม่เอาแล้ววิชาเพนเฮ้ยทำไมกูขอวิชานี้วิชาเดียวเฮ้ยวิชาอะไรกูรวยกว่าพวกมึงทุกคนอะไรอะสัมภเวสีคืนสิบเออวะเออดีจริงวะรวยอันนี้ก็เฮ้ยมึงอยากเจอใครเออปลุกมาเลยเออมีเวลาให้คุยกับญาติตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วเออนี่โอ้ใครครับมีคนปอบคิวทั้งชาติพอกูได้วิชานี้มานะกูจะซื้อหนังสือฟอร์บเลยท็อป100คนที่รวยที่สุดในโลกแล้วถามว่าอยากคุยกับใครไหมใช่ผมเรียกมาให้คุยได้เจอตัวเป็นด้วยนะครับเออขอแค่ทรัพย์สินคุณครึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะเออกูเขายอมนะเออเขาแค่อยากคุยกับคนนี้มากใช่นะนี่คือน้ำยำของเราแล้วเราก็เอานี่ใส่เข้าไปโบดูซิว่ามันพอดีไหมวินากินอันนี้เอาพริกแห้งออกจริงๆกีฬาที่มันสู้คนอื่นไม่ได้ถ้าโอลิมปิกอะวิชาเพนอะเอออะไรอะไรทีมไงลงแข่งไม่ได้วิชาที่ไม่ใช่มันเอาแค่แรงโน้มถ่วงมันไม่ได้มา6คนไม่หมายถึงว่าก็ถ้าแข่งเป็นทีมก็ไม่มีทางได้เออได้เอาได้ได้ได้หมดทีมคนอื่นสิใช่เพื่อนร่วมแข่งฟุตบอลเป็นสไตรเกอร์ก็ได้เพื่อนร่วมทีมกูยิ่งสบายเออยืนเฉยเลยใช่เคยดูเสื้อลิมยี่ไหมดูดบอลเข้าตีนตัวเองเนี่ยผมเคยเห็นตูดใช่ไหมเนี่ยแต่มันจบเลยนะแต่ทุกกีฬาห้ามใช้แรงโน้มถ่วงเก้าเก้าจริงๆแต่หากันเขาก็ต้องสร้างความเท่าเทียมอยู่แล้วอ๋อเขาจะแบนกูแล้วกูจะคุยเรื่องนี้กับพี่ใหญ่ง่ายไปเออกูโดนแบนถ้ากูจบกูขอโทษเออไปสัมภเวสีกูเปลี่ยนพลังนะกูเปลี่ยนพลังนะทำไมทำสัมภเวสีคือที่แบบง่ายกว่าดีกว่าโอ้โหแล้วมัน
ถ้าคืนซีฟขึ้นมาได้จริงๆนะพวกแบบว่าประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้มันจะได้ดังเลยนะใช่แล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอาให้เศรษฐีไปเจอไอ้พวกนั้นมันแบนไปแต่แบบเราสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์โลกเราได้ลึกลงไปยิ่งขึ้นไปอีกมหาศาลนะปกฮันโซมาถามได้เลยว่าเขาเป็นนินจาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะดาบในฝากนั้นมีเหล็กจริงไหมแล้วเขาไม่บอกอ่ะพี่ทำไงเขาบอกความลับกับคุณไม่บอกทางเวสีเขาขัดคำสั่งเราไม่ได้นะครับเท่าเหรออ้าวถูกไหมล่ะเป็นนันเสร็จสิ้นครับงูเขียวหน้ารำคาญชื่อเมนูเหรอชื่อเมนูงูเขียวหน้ารำคาญพี่จ๊อบลองชิมต้องลองอยู่แล้วเนี่ยเข้าปากไปกินเยอะเออแบบต้นกล้าเลยหน้าตามันให้ความรู้สึกเหมือนยำถั่วพูยำถั่วพูเฮ้ยมันคือน้ำยำถั่วพูเลยเพราะว่าอยากลองกินแบบยำถั่วพูมันกรอบมากจริงว่ะใช่ไหมมันจะไม่มีรสชาตินะแต่กรอบโอ้โหแม่งเอาไปแต่กุ้งโอ้แต่นี่อย่างหน้ารำคาญแม่กรอบเลยโอ้ยำถั่วพูชัดๆเลยอร่อยอร่อยสัมผัสมันเป็นไงกรอบสัมผัสมันใช่เลยเพราะว่ามันไม่ให้กลิ่นอื่นนะยำถั่วพูมันจะมีกลิ่นของถั่วพูเข้าใจป่ะซึ่งแบบว่าแล้วแต่อันนั้นมันก็จะแล้วแต่คนชอบว่าคนชอบกลิ่นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่ชอบน้ำยำถั่วพูแต่ไม่ได้อยากกินถั่วพูนี่คือ alternative choice ใช่ไหมเพราะมันมาแต่สัมผัสนะใช่แต่รสมันคือรสที่เราปรุงก็คือรสของยำเพียวๆเลยนี่เอาขอยืมไมค์นั้นมาหน่อยอร่อยอร่อยซะด้วยผมว่าอร่อยว่ะอ๋อนี่ขอลองกินแบบน้ำโอ้แซ่บหลายน้ำคลักคลักแซ่บนี่อร่อยมากเฮ้ยพี่ชอตทำเมนูนี้ได้อร่อยจริงว่ะกูว่ากรรมการโอลิมปิกต้องสั่งแบรนด์กูแล้วมันอร่อยมากเลยโอลิมปิกก็ไม่แข่งละมาหันเลยที่กอดกูใช่ป่ะน้ำคลักเลยอายำเหรอเมื่อกี้อยู่หลังกล้องพี่ชอตบอกว่าผักหรอที่ลำคลักไม่พี่อินกูทำอะไรดิกูทำอะไรดิอยู่ว่ะมันไม่เขียวไม่ขมเลยอ่ะใช่อร่อยมากแม่งกลายเป็นหยุดไม่ได้ว่ะขับไพ่โอ้ไหวไหมไม่ต้องไหวไม่ต้องทำกองเลยอาจจะได้กัดได้หนึ่งกัดอันนี้มันอยู่ในขอบเขตของคำว่าอร่อยโคตรป้อเลยว่ะไอ้ผักนี้มันเอาไปดองได้บอกว่าก็น่าจะได้ก็น่าจะดีนะทุกอย่างบนโลกนี้ไปดองได้หมดแหละต้องถามอ่ะเช่นไงมึงอยากอะไรไปดองอ่ะงานเงี้ยไม่มึงทำประจำมึงรู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วมันหยุดไม่ได้อะเจ๋งมากนะหยุดไม่ได้มันมากเลยอะเนี่ยแม่งหยุดไม่ได้จริงๆแต่จริงๆครูจะบอกเลยนะจริงๆอะมันยังมีซามูไรไปไหนวะอยู่นะนี่ดองมาจะครบปีละจริงซามูไรยังดองได้ใช่นี่ไงดองงานของเฮ้ยมันจะหมดว่ะต้องให้คนอื่นกินว่ะไม่ไหวจุ้ยรอติดตามชมนะซามูไรไม่แต่ลงเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะดองอยู่แป๊บโอ้มันกินแต่กุ้งเหมือนผัดไทยเลยอะฮะฮะมึงมาจากไหนผัดไทยคนมีแต่เสียงชรา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 ผักไม่เยอะเลยว่ะผักหมดเลยขายดีผักร้านนี้ขายดีขายดี.com หืมเจ๋งอ่ะมึงกรอบไม่หยุดเลยอ่ะเออลองทานจริงอ่ะคะแนนอร่อยไหมอร่อยครับเพื่อความชัดเจนเฮ้ยอันนี้นี่ว้าวโคตรนี่กูจะออกมาให้นี่อันนี้ว้าวโคตรหืมเป็นไงเป็นแล้วแม่อร่อยอร่อยจริงใจเจ๋งจริงเจ๋งแม่งถึงต้องรีบทายอร่อยไหมอร่อยเอาไปกี่ไม้เอาไป8นี่ไม้8ไม้เออจริงๆว่าเทคนิคอ่ะการหั่นอ่ะมันหั่นได้หลายแบบนะมันจะหั่นเล็กก็ได้หรือใหญ่ก็ได้บางคนปล่อยเป็นเส้นเลยก็มีเว้ยแล้วสูตรเอามันได้หมดพี่จุ้ยลองแล้วพี่จุ้ยบอกเข้าไปว่าพี่จ๊อบเป็นคนทำยำถั่วพูอร่อยจริงอร่อยจริงจะได้อ่ะคุณทำได้ดีมากเลยนะน้ำยำเนี่ยนี่ขนาดผมไม่ได้เอาจริงนะซื้อของจากอะไรสะดวกซื้อนะดีมากเลยคือมันเปลี่ยนถ้าจาก texture ถั่วพูที่มันฟรีบลงกลายเป็นแบบกรึบกรึบกรึบแล้วกินสนุกจากคนชอบกินยำถั่วพูก็เปลี่ยนอารมณ์ดีดีมากมากเลยอร่อยอ่ะแต่น้ำยำคุณทำสุดยอดมากมากต้องยอมรับเป็นเมนูลดน้ำหนักไหมพี่อันนี้เหรอโอ้โหแต่ถ้าไม่ยำแบบนี้ถ้ายำเป็นแบบปกติอ่ะคือมันหานูทริชั่นยากมากเพราะมันผักจีนแต่กูกินเองอ่ะเครื่องสแกนกูเนี่ยกูรู้สึกว่ามันเป็นใยเยอะน้ำเยอะใช่มันและไม่ค่อยมีแป้งในผักนั้นเพราะนั้นครับอากาศใช่ขาวอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วจริงๆอ่ะกูว่ามันเป็นเมนูลดน้ำหนักได้แต่ว่าไม่ใช่ยำแบบนี้เท่านั้นเองเป็นยำแบบต้มยำใสที่ไม่มีใช่ยำใสแล้วก็น้ำตาลไหลน้ำตาลต่ำๆเปลี่ยนหมูสับเป็นไก่ฉีกกุ้งต้มนี่ยังได้อยู่กูว่าเป็นเมนูลดน้ำหนักที่ดีเลิศเลยนะกูหมดนะหมดแล้วเคว้งคว้างอ่ะไม่ได้อร่อยนะทำน้อยอร่อยอร่อยจริงเพิ่งเคยเสียใจเลยค่ะพี่จอทำขายทำไมอ่ะมันหมดอ่ะ
สุดยอดคำชมเมียมชมได้แบบมีชั้นเชิงมากเลยอ่ะกูยังคิดกีฬาอยู่เลยต้องมีมั้งมึงจะให้กูแพ้ได้เลยนะอยากรู้มันต้องมีเหรอวะมันจะมีอะไรจะไปแพ้ได้ยังไงวะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกีฬาหลักๆแม่งส่วนใหญ่แข่งอยู่แค่2อย่าง1คือความเร็ว2คือความแม่นซึ่งเลยมึงถูกแม่งตอบโจทย์หมดเลยมึงชอบวิเคราะห์ได้แบบเฉียบคมตลอดแต่ว่ามึงมองข้ามแค่จุดเดียวสิ่งที่มึงคิดมันเป็นขยักสองขยักแรกอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะกีฬาส่วนใหญ่เขาแข่งกันบนโลก